หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนนักรบปีศาจผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่14พบค่ายเวียงชัยในฐานะเจ้าของพื้นที่ตอบคำถามนายทหารยุทธการกองกำลังได้ชนิดทันทีทันใดทุกอย่างดูคล่องแคล่วไปเสียทั้งหมดเล่ากับท่องจำมาแล้วทั้งนี้คงเพราะเป็นคนวางแผนและสั่งการเองนั่นเองพันตรีโรเจอร์ตั้งคำถามและมองหน้าคนตอบสลับกับมองแผนที่มาตราส่วน1ต่อ 25,000 ไปมาแผนที่มาตราส่วนใหญ่ใช้ในการวางแผนประกอบกำลังมองเห็นรายละเอียดชัดเจนทั้งสองพันตรีรับทราบและพยักหน้าหงึกแสดงว่าเห็นด้วยในขณะที่จ่าดาวเหนือฟังแต่สายตากลับมองไปตำแหน่งอื่นซึ่งไม่ใช่จุดที่ผบ.ค่ายเวียงชัยชี้ให้ดูสมองนักรบรับจ้างจอมอัจฉริยะไม่ได้คิดถึงแต่หาหนทางกระทำต่อข้าศึกเหมือนอย่างที่ทั้ง3คนกำลังคิดแต่กลับคิดไปว่าถ้าตนเป็นเวียดนามเหนือตนจะเข้าโจมตีแนวต้านยันอันแข็งแกร่งนี้ได้อย่างไรการแทรกซึมฝ่าแนวป้องกันเข้าโจมตีด้านไหนด้วยยุทธวิธีดอกบัวบานการซุ่มยิงการโจมตีโฉบฉวยการรวมอำนาจการยิงจากระยะไกลการเกาะติดแล้วรอโอกาสฝ่ายตั้งรับเผลอหรือประมาทการยิงรบกวนให้เกิดการสูญเสียที่ละน้อยที่ละน้อยจนฝ่ายตั้งรับเสียขวัญหรือการโดดเดี่ยวฝ่ายตั้งรับจากหน่วยแม่สารพัดรูปแบบทางยุทธวิธีที่เวียดนามเหนือนิยมใช้แต่ยังไม่สามารถสรุปชี้ขาดได้ว่าศึกงวดนี้จะออกมาในรูปใดนักรบรับจ้างจ้องมองแผนที่เขม่งด้วยอาการของคนกำลังใช้ความคิดอย่างหนักแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งเฮือกเมื่อเสียงของพันตรีโรเจอร์ดังขึ้นนอสตาครับเมเจอร์คุณมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับแนวตั้งรับของเลกแลนด์ครับเมเจอร์ตั้งรับครับตั้งรับคือตั้งรับครับเราสามารถชนะข้าศึกได้แม้แต่การถอนตัวกลับไปของข้าศึกแต่ก็อาจจะไม่ได้ถือว่าข้าศึกแพ้นะครับหมายความว่าไงครับเมเจอร์ฝ่ายตั้งรับอย่างเราอ่ะได้เปรียบในการตั้งรับแต่จะเสียเปรียบในการรุกไงครับตราบใดที่เราไม่รุกเราไม่บุกเราก็ไม่มีทางชนะข้าศึกได้หรอกครับแล้วเงี้ยมันจะเรียกว่าเราชนะไหมล่ะผมไม่เข้าใจที่คุณพูดก็มันก็ไม่มีอะไรที่ต้องเข้าใจหรอกครับเมเจอร์ภารกิจของเราก็คือทำให้เวียดนามเหนือหน่วยนี้ล้มเหลวภารกิจโจมตีที่ตั้งของฝ่ายเราอันเป็นภารกิจหลักเป็นจุดมุ่งหมายของพวกมันเราต้องทำให้มันล้มเหลวก็แค่นั้นเองอันนั้นคือภารกิจหลักของเราเป็นหน้าที่ของนายทหารยุทธการเราต้องเอาชนะเวียดนามเหนือหน่วยนี้อย่างเต็มรูปแบบหรือว่าจะชนะแค่ครึ่งรูปแบบคือเวียดนามเหนือถอนตัวกลับไปอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ผมแล้วครับเป็นหน้าที่เมเจอร์ต้องวางแผนพันโทรอบเวลเคยได้ยินกิตติศัพท์นักรบรับจ้างคนนี้มานานแล้วเคยพูดจาด้วยก็หลายครั้งแต่ไม่เคยร่วมปรึกษาหารือวางแผนการรบแม้แต่ครั้งเดียวการรู้จักจึงเป็นเพียงผิวเผินยังคนรู้จักกันธรรมดาทั่วไปแต่คราวนี้ทุกอย่างประจักษ์แจ้งเห็นกับตาได้ยินกับหูว่านอสตาเซอร์เจนนักรบจากกองทัพบกไทยในคราบของนักรบรับจ้างสังกัดกองกำลังทหารสหรัฐอเมริกาประจำประเทศลาวมีความเป็นนักการทหารอย่างเต็มเปี่ยมคำพูดทุกคำไม่เหลือช่องว่างให้สอดแทรกเหตุผลเพื่อการปฏิเสธได้เลยพันตรีโรเจอร์ทำหน้าปกติเพราะเคยได้ยินคำพูดทำนองนี้มาจนชินครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่จึงตัดสินใจตอบชนะเต็มรูปแบบสินอสตาแค่ครึ่งเดียวจะเอาไปทำไมนักรบรับจ้างจอมอัจฉริยะผู้เพิ่งได้รับฉายาใหม่ว่าเป็นนักรบปีศาจไม่ได้เหลียวหน้าไปมองพันตรีอเมริกันทั้งสองที่ร่วมทีมด้วยและไม่สนใจที่จะมองพันโทรอบเวลเจ้าของพื้นที่แม้แต่น้อยคิดอยู่ก่อนแล้วว่าต้องได้คำตอบแบบนี้แน่เพราะเชื่อมั่นทุกคนในทีมงานรวมแล้วแต่มีหัวใจลูกรบข้าศึกเวียดนามเหนือศัตรูร้ายคอมมิวนิสต์หรือพวกหัวแดงคลั่งลัทธิอยู่ที่ไหนต้องไปหามันที่นั่นให้จงได้นักรบปีศาจขยับตัวท่านั่งใหม่พร้อมกับดันพนักพิงจนเอ็นไปหลังสุดสายตาเปลี่ยนจากการมองแผนที่มาตราส่วน1ต่อ 25,000 ไปยังแผนที่มาตราส่วน1ต่อ 50,000 แทนสนใจเป็นพิเศษณบริเวณพิกัดที่ตรวจพบรถถังของชุดลาดตระเวนพูม่า2หลีตาเพ่งมองเม้มริมฝีปากเป็นเส้นตรงสักครู่หนึ่งจึงหันไปทางพันตรีโรเจอร์หลอกแล้วโดดเดี่ยวดีไหมครับคำพูดสั้นๆแสนจะเข้าใจยากนายทหารอเมริกันทั้ง3ถึงกับตีหน้าเบตาลึงค้างมองนักรบปีศาจคล้ายไม่เชื่อหูตัวเองหมายความว่าไงนอสตาก็หลอกทหารราบเวียดนามเหนือเข้ามาหาเราเข้ามาเกาะหรือตั้งแนวเตรียมโจมตีที่ตีนเนินแล้วก็หาทางโดดเดี่ยวมันซึ่งเรื่องไงล่ะเมเจอร์จะไปยากอะไรแล้วนอสตาคุณพูดเรื่องง่ายไม่ใช่สิผมต้องพูดใหม่คุณพูดเรื่องยากแต่คุณพูดง่ายคุณนี่อธิบายให้มันละเอียดกว่านี้หน่อยได้ไหมได้ครับเมเจอร์จากข่าวขั้นต้นน่ะเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าทหารเวียดนามเหนือหน่วยนี้ประกอบกำลังด้วย2กองพันทหารราบ
แล้วก็1กองพันปืนใหญ่ไม่ทราบขนาดแล้วก็1กองพันรถถังที54นี่คือหน่วยระดับกรมซึ่งถ้าเป็นหน่วยขนาดเนี้ยนะมันต้องมีหน่วยรบพิเศษดักกงอีกสัก1หรือ2กองร้อยแน่โอเคแล้วไงอีกเราก็อ่านแผนยุทธวิธีของมันสิครับเมเจอร์คุณอ่านได้ความว่าไงบ้างล่ะพันตรีโรเจอร์ถามด้วยความสนใจยิ่งใบหน้าแววตาเปลี่ยนไปด้วยความจริงใจและจริงจังนักรบปีศาจกับทำท่าทางสบายๆค่อยๆล้วงบุหรี่ออกมาจากกระเป๋าเสื้อแล้วจุดสูบหน้าตาเฉยก็ยุทธวิธีครั้งนี้เวียดนามเหนือใช้การยิงสนับสนุนจากระยะไกล2วิธีการด้วยกันวิธีแรกใช้ปืนใหญ่ทำการยิงยิงเพื่อรถถังเคลื่อนที่ให้ทหารราบเข้าสู่แนวโจมตีเมื่อรถถังกับทหารราบเข้าแนวเรียบร้อยทหารราบจะเข้าตีเป็นระลอกเพื่อเจาะแนวตั้งรับของฝ่ายเราภายใต้การยิงอย่างหนักเน้นเจาะเฉพาะจุดด้วยรถถังรถถังจะเป็นตัวลุยทำลายดงกับระเบิดนำทหารราบเข้ามาในช่วงนี้หน่วยรบพิเศษดักกงจะเป็นตัวนำทหารราบอีกทีหนึ่งเข้ามาเกาะจนถึงหน้าบังเกอร์โดยไม่กลัวต่ออำนาจการยิงจากปืนใหญ่รถถังฝ่ายเดียวกันการยิงสนับสนุนวิธีที่2คือการใช้คอกับปลส.ทำการยิงกดฝ่ายเราบนยอดเนินไม่ให้ทำการยิงช่วยพวกที่ตีนเนินได้ยังไงล่ะครับนอสตายังไม่จบครับเมเจอร์ถ้าเราพิจารณาความสูงของเนินลูกนี้จากแผนที่แล้วเชื่อว่ารถถังคงไต่ลาดขึ้นมาไม่ไหวแน่เพราะป่าค่อนข้างทึบด้วยต้นไม้ใหญ่เยอะถ้ารถถังจำเป็นต้องขึ้นมาก็ต้องมาตามถนนใช่ไหมครับใช่แล้วนอสตาถ้างั้นเราตัดถนนสายนี้หรือทุกๆสายซะเลยใช้ระเบิดเซฟชาร์จทำลายให้เป็นหลุมลึกแล้วก็กว้างดิ่งชั้นสัก90องศานั่นแหละครับเราถึงจะป้องกันรถถังได้เมื่อรถถังบุกประชิดไม่ได้มันก็ต้องปักหลักยิงอยู่ตามแนวด้านนอกซึ่งมันก็ทำได้เพียงยิงสนับสนุนเท่านั้นถึงตอนนี้รถถังก็จะมีแต่จุดอ่อนเปิดช่องว่างให้ M72 เล่นงานได้เราต้องโดดเดี่ยวทหารราบกับทหารรถถังครับเมเจอร์ต่อไปสินอสตาต่อไปอีกอาวุธสนับสนุนสำคัญของเวียดนามเหนือครั้งนี้ก็คือปืนใหญ่ครับเมเจอร์ถ้าเราตัดเขี้ยวเล็บส่วนนี้ออกไปได้รับรองไม่มีใครช่วยยิงเบิกทางให้มันเก็บปืนใหญ่แล้วหาทางเก็บรถถังต่อสุดท้ายเหลือแต่ทหารราบแถวๆตีนเนินถ้าคนของเราอยู่ในบังเกอร์คอนกรีตเสริมเหล็กอาวุธเต็มอัตราศึกอย่างนั้นไม่สามารถต้านยันมันอยู่ก็แพ้มันไปเลยให้รู้แล้วรู้รอดไปจริงไหมครับเมเจอร์นอสตา2ครั้งแล้วนะครับเมเจอร์ละเมอเรียกชื่อผมทำไมหน้าผมเป็นปีศาจหรือไงปลาเปล่านอสตาที่คุณพูดถึงคอกับปลส.ฆ่าเสือคุณคิดว่ามันควรเข้ามาตั้งฐานยิงตรงไหนล่ะก็ยอดเนินด้านตะวันตกกับด้านตะวันตกเฉียงเหนือนี่ครับ2ยอดนี้มีความสูงพอๆกับยอดเนินลูกที่เรากำลังอยู่เนี่ยระยะห่างก็อยู่ในระยะยิงหวังผลด้วยสิด้านนี้แหละครับที่ดักกองชุดจอดหลังแนวจะใช้เป็นแนวบุกสร้างความปั่นป่วนต่อแนวของฝ่ายเราให้เราต้องพะวงหน้าพะวงหลังโอเคไอซีนอสตาผมจำได้แล้วว่าคุณชอบถือหลักรู้เขารู้เราก่อนวางแผนการรบเสมอที่ว่ามาทั้งหมดนี่ถือเป็นรู้เขาใช่ไหมแล้วกรณีรู้เราล่ะพันตรีโรเจอร์ทำสีหน้าปัญญาตั้งอกตั้งใจฟังและวาดภาพตามพร้อมกับย้อนอดีตนึกถึงเทคนิคการวางแผนของนักรบรับจ้างในทุกๆครั้งที่ผ่านมาด้วยความเชื่อมันจ่าดาวเหนือต้องหันมายิ้มตอบเมื่อเห็นว่าพันตรีอเมริกันมีท่าทางจริงจังตึงเครียดกับสถานการณ์จนเกินไปจึงคิดถือโอกาสผ่อนคลายปรับอารมณ์ใหม่เพื่อสมองจะได้โปร่งโล่งยิ่งขึ้นหลวงหยิบบุหรี่ในกระเป๋าเสื้อออกมาส่งให้1หมวนสำหรับตัวเองอีก1หมวนจอดไลเตอร์จุดให้เสร็จขยับขยายท่านั่งทำตัวสบายๆก่อนจะเริ่มตอบคำถามต่อไปไม่เชื่อครับทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่รู้เขาแบบถูกต้อง 100% ด้วยนะครับมันเป็นเพียงการคาดการเท่านั้นคาดการครับไม่ใช่ของจริงหมายความว่าบางครั้งเราก็ต้องเดาใจข้าศึกว่ามันจะมาไม้ไหนบ้างยุทธวิธีเวียดนามเหนือมันมีทั้งมากมายก่ายกองเยอะแยะรูปแบบเราตามมันไม่ทันหรอกครับเมเจอร์ถึงงั้นก็เถิดนอสตาผมว่ามันก็มีทางเป็นไปได้อย่างมากเลยนะถึงแม้เวียดนามเหนือจะดัดแปลงปรับเปลี่ยนรูปแบบทางยุทธวิธียังไงถ้ามีรถถังมีปืนใหญ่มีทหารราบหน่วยรบพิเศษเขาทำการรบเพื่อแย่งยึดพื้นที่แล้วก็มันก็ต้องใช้วิธีการอย่างที่คุณว่ามานั่นแหละผมไม่เคยเห็นทหารชาติไหนในโลกใช้อาวุธ3ประเภทนี้ในรูปแบบอย่างอื่นเลยหรือคุณว่าไงก็อาจเป็นได้ครับเมเจอร์ถ้าเป็นสงครามในแบบแต่ที่เรากำลังเล่นกับเวียดนามเหนืออยู่เนี่ยตอนนี้มันสงครามนอกแบบนะครับใช่ผมไม่เถียงจะนอกแบบในแบบยังไงก็สุดแท้แต่เถอะเพราะไอ้ที่กำลังพุ่งเข้ามาหาเราเนี่ยมันก็เป็นสงครามในแบบชัดๆนี่นาโอเคครับเมเจอร์ในแบบนอกแบบในกางเกงนอกกางเกงผมว่าอย่าไปใส่ใจเลยเอาเป็นว่าผมอยากทราบข้อมูลบางอย่างเมเจอร์พอจะตอบผมได้ไหมล่ะอะไรบ้างล่ะคุณว่ามาเลยภารกิจบินอำพรางเมเจอร์กำหนดแผนให้บินถึงเวลาเท่าไหร่จนกว่าจะเป็นที่พอใจของเราผมสั่งเครื่องสแตนบายรอรับคำสั่งเวลา3ชุดสามารถออนทาร์เก็ตได้ภายใน 5-10 นาทีโอเคครับทหารลาวทหารโม้ง3กองพันจากเวียงจันทร์สามารถแลนดิ้งได้ภายในกี่นาทีหลังจากคำสั่งของเราส่งไปถึงไม่เกิน60นาทีขณะนี้กำลังทั้ง3กองพันพร้อมสแตนบายที่สนามบินแล้ว
โอเคขอบคุณครับงั้นเมเจอร์ช่วยติดต่อ Galaxy ว่าเราขอทราบผลการลาดตระเวนถ่ายภาพตอนกลางคืนต่อพื้นที่นี้ด้วยยังไม่ต้องส่งตัวแผนที่มาก็ได้เอาแค่พิกัดอย่างเดียวก่อนก็พอโอเคไม่มีปัญหางานนี้คุณคิดว่าเราจะเป็นต้องใช้ปืนใหญ่ต่อต้านปืนใหญ่ไหมยังตอบไม่ได้หรอกครับเมเจอร์ถึงเวลานั้นสถานการณ์เป็นตัวกำหนดเองแล้วยังอื่นล่ะยังไม่มีครับ